เรื่องผู้เห็นสวรรค์และอบายพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบปัญหาของเทวหิตพรามตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพรามทูลถามทักษิณาที่มีผลมากในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาภาต ด้วยพระวายโยกำเริบทรงส่งพระอุปาวนะเทระไปสู่สำนักของเทวหิตพรามเพื่อต้องการน้ำร้อนท่านไปบอกความที่พระศาสดาทรงอาพาธแล้วขอน้ำร้อนพรามฟังคำนั้นแล้วเป็นผู้มีใจยินดีคิดว่าการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระอุปวาวนณเถระ มาสู่สำนักของเราเพื่อต้องการน้ำร้อนเป็นลาบของเราหนอพรามจึงใช้บุรุษนำหาบน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยมอบถวายแด่พระอุปวานะเถระพระเถระให้ชนนำหาบน้ำร้อนและห่อน้ำอ้อยนั้นไปสู่วิหารกราบทูลพระศาสดาให้ทรงส่งด้วยน้ำร้อน แล้วละลายน้ำอ้อยด้วยน้ำร้อนถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าในขณะนั้นนั่นเองอาพาธนั้นของพระองค์ก็สงบระงับพรามคิดว่าไทยธรรมเราให้แก่ใครหน้อแหละจึงมีผลมากเราจักทูลถามพระศาสดาพรามนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา แล้วทูลถามว่าบุคคลควรให้ไทยธรรมแก่บุคคลไหนไทยธรรมวัตถุอันบุคคลให้แก่บุคคลไหนจึงมีผลมากทักษิณาของบุคคลผู้บูชาอยู่อย่างไรเล่าจะสำเร็จได้อย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าททยธรรมวัตถุ ที่บุคคลให้แล้วแก่พรามณ์ผู้เช่นนี้ย่อมมีผลมากดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศบุคคลผู้เป็นพราหมณ์แก่พราหมณ์นั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลใดรู้ขันที่อาศัยอยู่ในการก่อนทั้งเห็นสวรรค์และอบายอันหนึ่งบรรลุความสิ้นไปแห่งชาติ เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเราเรียกบุคคลน,นั้นซึ่งมีพรหมจรรย์อันอยู่เสร็จสับแล้วว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นฝ่ายพรามมีใจเลื่อมใสแล้วตั้งอยู่ในสาระทั้งหลาย ประกาศความเป็นอุบาสกแล้วดังนี้แลเรื่องผู้เห็นสวรรค์และอบายจบ